่าวครับผมกำลังใช้ขุนมะพร้าวเก่าที่ต้นไม้ตายแล้วครับผมเอามากองไว้เพื่อมานำมารีไซเคิลใหม่เอามาใช้ใหม่คือตากแดดไว้ก่อนฆ่าเชื้อแล้วก็รดน้ำเพื่อให้ล้างพวกสารเคมีออกครับผมตากแดดไว้ก็จะกลับมาใช้ปลูกต้นไม้ได้ดอกไม้ได้ดอกไม้ได้ทั่วไปครับดอกไม้ได้อีกตลอดโอเคมี FC ถามมิสเตอร์ฟาวเวอร์ว่าไม่อยากใส่ปุ๋ยเลยมันเป็นสารเคมีคืออยากใช้อินทรีย์ทำสูตรหมักอินทรีย์ให้หน่อยดิปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ในกระถางนะครับผมอยากได้แบบสูตรอินทรีย์แบบว่าประมาณว่าออร์แกนิกมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็ทดลองใช้อยู่ครับผมใช้ทั้งสารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้พวกออร์แกนิกหรือว่าพวกปุ๋ยอินทรีย์ครับผมสูตรอินทรีย์คือสูตรนี้คือใช้สำหรับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับผมคือรดน้ำอย่างเดียวแต่สูตรจะเยอะหน่อยนะครับผมคือว่ามันมีธาตุอาหารเยอะแยะมากมายเลยมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะผสมให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างโอเคกันแรกก็คือขุยมะพร้าวอัดก้อนนะครับผมเขาบอกว่าล้างมาแล้วบางทีมันไม่ได้ล้างเลยครับผมเอามาปลูกดอกไม้เนี่ยโอ้โหใบเหลืองต้องล้างก่อนนะครับเพื่อความชัวร์แต่โฆษณาว่าล้างมาแล้วล้างสารเทนินล้างอะไรแล้วแช่น้ำไว้สักคืนถึงสองคืนแล้วก็เอาล้างน้ำออกแล้วก็เอาตากแดดได้ยิ่งดีครับผมถ้าตากแดดไม่ได้อย่างมิสเตอร์ไฟเวอร์ก็ใช้ได้เลยครับบีบเอาน้ำออกจนแห้งนะครับผมแล้วเอามาใช้ส่วนผสมก็คือขุยมะพร้าวนะฮะขุยมะพร้าวนี่ก็จะเป็นกรดนะครับผมเราก็จะปรับมันด้วยโดโลไมท์ก็เป็นสารพวกแร่ธาตุจากธรรมชาตินะครับผมเพื่อปรับแล้วก็มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมสูงมากครับผมซึ่งพืชต้องการนะครับผมผสมคุกเข้าไปครับผมได้แคลเซียมได้แมกนีเซียมแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีใบก้ามปูถุงละ50 บาทนะครับเดี๋ยวอยากได้ส่วนผสมส่วนไหนคอมเมนต์ถามใต้วิดีโอมาได้นะครับผมใบก้ามปูนี่จะไม่ผสมดินเลยนะครับผมนี่ฮะจะแบบว่าบดละเอียดมาก้ามปูล้วนๆนะครับผมก็มีไนโตรเจนสูงมากนะครับผมใส่สัก2 กำมืออันนี้ได้3 อย่างนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมไนโตรเจนที่สูงไนโตรเจนสูงไม่พอมิสเตอร์ฟาวเวอร์มีอีกถุงได้30 บาทประมาณนั่นแหละครับผมเป็นดินของแม่โจ้ครับไม่ใช่ดินครับเป็นใบก้ามปูบดหมักกับมูลวัวน้ำนมมูลวัวน้ำนมด้วยนะครับผมโอ้มีแคลเซียมมีโอ้ยธาตุรองแล้วก็มีแหนแดงแหนแดงด้วยครับผมโอ้ไนโตรเจนสูงอีกแล้วก็มีธาตุเล็กธาตุน้อยเยอะแยะมากมายเลยคือไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอะไรเลยครับผมเขาบอกให้ใช้ประมาณสัก2 กำมือนะครับผมต่อประมาณนัก1 กระถางใหญ่ๆนี่ครับโอ้นี่ทาเล็กทาน้อยพวกทองแดงสังกะสีแม็กบูลอนอะไรนี่มีหมดครบแล้วครับผมมาจะมีส่วนผสมเยอะแยะมากเหมือนทำอาหารนะครับผมร่างกายเราถ้ากินอาหารที่มากมายหลากหลายก็จะได้ธาตุอาหารที่ครบร่างกายแข็งแรงครับผมแต่ถ้ากินแต่ไม่ครบมันก็ขาดเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีอะไรไปยาวไปหมดเลยครับผมอันนี้เป็นแร่ธาตุภูเขาไฟครับผมใส่เข้าไปอีกสักพอประมาณนะ1 หยิบมือก็มีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับผมเติมมาอีกด้วยปูเปลือกปูป่นกุ้งป่นหัวกุ้งป่นนะครับผมมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมสูงมากเลยครับผมอย่าใส่เยอะนะครับผมก็ใส่ประมาณสัก2 ช้อนชาตัวหนึ่งกระถางประมาณนะผสมเข้าไปในดินเลยครับผมโอ้แร่ธาตุเยอะมากอันนี้เอาเข้าไปอีกฮิวมิกคืออะไรฮิวมิกคือซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมาเป็นพันปีแล้วครับผมแล้วเขาสกัดออกมาเป็นแร่ธาตุเหมาะสำหรับมาปลูกดอกไม้แต่นิดเดียวก็พอครับผมแค่นี้ก็โอ้โหธาตุรองธาตุเสริมเพียบเลยครับผมสัก2ช้อนชาประมาณนั้นแหละครับผมโอ้
แค่นี้ก็อุดมสมบูรณ์แล้วครับผมผสมให้เข้ากันนะครับผมทีนี้ก็พร้อมใช้ปลูกครับผมแต่ว่ามันจะอมน้ำมากครับผมทำให้ใบเหลืองเราจะผสมอะไรที่มันร่วงซุยกว่านั้นอีกตอนนี้ก็ได้แล้วครับผมทานอาหารเพียบเลยนี่เตอร์ฟาวเวอร์ก็จะมีแกบเก่าครับผมถ้าแกบใหม่เอามาใช้ข้าวขึ้นช่วงนี้แกบเก่านี่ครับผมนี่ครับผสมให้เข้ากันเลยครับผมดูที่ต้นไม้ด้วยครับผมการผสมถ้าต้นไม้รากเยอะก็ใช้แกบน้อยหน่อยครับผมให้คุณภาพอมมากหน่อยอมน้ำมากหน่อยแต่ถ้าต้นมันรากบางเบาอย่างเช่นพิทูเนียหรือว่าผีเสื้ออะไรประมาณนี้ก็ผสมให้บางหน่อยครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับนุ่มกำนี่จะเด้งออกมาครับผมแล้วตำแล้วแน่นเนี่ยก็คือเหมือนดินเนี่ยไม่ไหวนะครับผมเอามาปลูกต้นไม้เนี่ยมันดินจะแน่นรากจะไม่เดินนะครับผมเอาทดลองปลูกเลยก็เป็นหลังมุมหลังบ้านที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ครับมันจะเลอะๆหน่อยนั้นก็เลยมาปลูกตรงนี้กระถางก็เจาะรูมาใช้กระถางสูงๆก็ได้หรือกระถางไหนก็ได้ครับผมใส่อะไรก็ได้ครับผมถ้าไม่มีกระถางก็ใส่กาบมะพร้าวสับก็ได้ครับผมรองก้นไว้ก่อนเพื่อให้ระบายน้ำดีแต่มิสเตอร์ฟาวก็จะใส่กระถางมันสูงไปแต่ว่าชอบนะมันปลูกต้นไม้แล้วดูสวยก็ใส่อุปกรณ์ลงไปเลยครับผมนี่ออร์แกนิกล้วนๆพอใส่มาได้ครึ่งกระถางเงี้ยฮะมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะเติมเข้าไปด้วยอินทรีย์วัตถุอีกเป็นหินฟอสเฟตคือฟอสฟอรัสที่สูงมากครับผมใช้สำหรับการเร่งดอกให้รากเดินไวเจริญแข็งแรงครับผมใส่เข้าไปรองก้นสักหนึ่งหยิบมือประมาณนั้นครับผมอู้ครบแล้วครับผมข้าทหารจะเอาไหนดีเอาสีไหนมาตัดสวยทุกสีเลยครับเป็นผีเสื้อครับผมเพิ่งได้มาจากตลาดประมาณว่าเขาคนจีนเขาส่งมาขายครับผมช่วงนี้โดนตลาดจีนตีถล่มทุเรศแล้วเขาซื้อเขาขายกันอยู่60บาทครับผมแต่ต้นทางมาคงประมาณทั้ง20 30อุ๊ยปลูกได้ยังไงเนี่ย20บาทไม่คุ้มค่าปุ๋ยแต่ว่าของจีนเขาอย่างครับค่าแรงราคาถูกนี่ฮะก็ปลูกมาจีนก็ปลูกมาด้วยอะไรคุณมะพร้าวกับทรายครับผมซึ่งมันนุ่มเบารากเดินดีครับแต่ว่ารากเล็กมากเลยครับผมถึงต้องใช้ขุ่นมะพร้าวกับทรายนี่ครับผมตุ้มลงไปนี่แล้วก็ใส่พวกส่วนผสมนี่ลงไปครับผมนิจฟาร์มไม่เรียกดินนะครับผมเรียกว่าวัสดุในการปลูกก็จะร่วงซุยบางเบาครับผมรากเดินดีจบครับสวยไหมครับผมเดี๋ยวล้างเช็ดกระถางหน่อยนึงก็พร้อมปลูกแล้วครับรดน้ำอย่างเดียวพอสูตรนี้อ่ะตั้งส่วนพิทูเนียนี้ก็ทดลองใช้อินทรีย์ครับแต่ก็บอกตรงแหละครับผมมันดอกกับดอกอยู่ไหมแต่ดอกเล็กครับผมแล้วก็ช้าคือปุ๋ยอินทรีย์นี่จะเป็นแบบพวกผสมส่วนนี้ก็คือมันจะค่อยดูดไปกินช้าคือสะสมอาหารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาดอกก็จะดอกเองสั่งไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราจะดอกอยากให้ดอกใช่ไหมเราก็ดอกไนโตรเจนลนเป็น8 24 24ดอกยังไวเลยครับคือสั่งได้แต่ให้ดอกใหญ่กว่านี้อีกก็6 32 32 6 30อะไร2ท้าย2ตัวท้ายสูงนี่ครับว่าจะได้ดอกใหญ่อันนี้ใส่ปุ๋ยมาครับผมถึงดอกใหญ่ดอกโตขนาดนี้แต่ถ้าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้อย่างนี้หรอกครับผมแต่ก็โอเคสำหรับคนที่ชอบอินทรีย์ก็ปลูกไปหลายอย่างแม้คุณจะปลูกไปด้วยอินทรีย์แล้วมันดอกใหญ่ไม่ทันใจคุณก็สามารถเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ครับผมมีขายในลาซาด้าทั่วไปอยากได้สูตรไหนถามมิสเตอร์ฟาวเวอร์มาหรือจะใช้ปุ๋ยเคมีเข้าไปเลยก็ได้แต่มันก็จะเป็นเคมีนั่นแหละผสมอินทรีย์
แต่ผสมกันก็ได้แหละครับผมมันก็ประหยัดต้นทุนลงมาแต่อินทรีย์นี่ก็ประหยัดอยู่เหมือนกันแหละครับผมดินของแม่โจ้เขานี่ก็มูลวัวนมแหนมแดงใบก้ามปูนี่ก็ถุง25บาทเองครับผมถามมาเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์บอกให้ใบก้ามปูเหมือนกันครับบดละเอียดไม่มีดินผสมเลยมันก็จะไม่หนักครับมันก็จะบางเบาเอาไว้ใช้เพาะต้นกล้าหรือว่าเป็นสูตรนี้ก็เป็นสูตรรองพื้นกันนะครับสำหรับได้ต้นกล้ามาย้ายต้นกล้าสำหรับ FC ที่ซื้อต้นกล้ามาก็ใช้ได้เลยครับผมแต่ใส่แกลบเยอะหน่อยครับผมอย่าให้อมน้ำให้มันบางเบาเพื่อลากต้นไม้เล็กเนี่ยต้นกล้าที่เราซื้อมาลากจะได้เดินดีครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ใส่ให้หนาขึ้นพอต้นใหญ่ขึ้นก็เปลี่ยนกระถางก็ใส่ให้หนาขึ้นงั้นก็แห้งไวครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ